สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เรียนแก้วโมบายชาแนลนำเสนอแอปหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ท่านแปลภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นนะครับให้เป็นภาษาไทยให้รู้เรื่องราวต่างๆนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตหรือว่าในส่วนที่เราไม่ทราบจากเอกสารหรือเราจะใช้กล้องในแอปนี้ถ่ายรูปเพื่อแปลออกมาได้นะครับคลิกเข้าไปที่ Play Store นะครับแอปนี้มีชื่อว่าสแกนและแปลนะครับตรงจุดนี้นะครับผมก็ออกจากหน้าจอมาดูตัวแอปนะครับเห็นไหมฮะผมเอาขึ้นมาวางไว้ตรงกลางนะครับ Convert Photo นะครับไอ้ตรงนี้เราก็มี Tool นะครับแต่ว่าสแกนและแปลนะครับท่านจะเข้าแอปตรงชื่อไหนต้องดูที่ Play Store ด้วยนะครับคลิกเข้าไปนะครับมาดูหน้าต่างตอนที่เข้าช่วงแรกนะครับเห็นไหมฮะ Convert Photo to Text นะครับชื่อเต็มเขาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีการโหลดนะครับเราก็รอโหลดก่อนนะครับเขาก็ยังมีโฆษณามานะครับเราก็กลับออกจากโฆษณานิดนึงนะครับมาดูขั้นแรกที่จะต้องทำก็คือ Translator นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะแต่พออ่านได้นะครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องใช้แอปนี้แปลด้วยนะครับเราคลิกเข้าไปที่ Translator ก่อนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วเราก็ต้องคลิกตรงนี้โอเคก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราคลิกเข้าไปที่อังกฤษหรือว่า English นี่นะครับเราจะเอาภาษาต้นแบบเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะครับสมมุติว่าข้อความนั้นเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องคลิกภาษาอังกฤษนะครับข้อความที่แปลเราจะแปลเป็นภาษาอะไรนะครับผมอยากจะแปลเป็นภาษาไทยนะครับท่านอยากจะแปลเป็นภาษาอื่นท่านก็คลิกไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ลูกศรซ้ายบนในแถบสีเขียวนะครับคลิกกลับมานะครับเพื่อที่จะมาถ่ายรูปที่คาเมรานะครับหรือว่าจะเอาแกลเลอรี่ที่เราใช้งานไว้นะครับตรงจุดนี้นะครับผมจะออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนเพื่อจะแคปหน้าจอในส่วนที่ผมไม่ทราบนะครับหรือว่าท่านได้แคปหน้าจอตรงจุดอื่นไว้ท่านก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับตรงแกลเลอรี่ในวงกลมสี่เหลี่ยมสีขวาที่ขวาบนนะครับผมจะออกจากตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาดูตรงแอป HTTP ซึ่งเป็นไกด์แอป HTTP นะครับเป็นการเรียนรู้นะครับไม่ใช่เป็นตัวแอปที่ใช้เล่นเน็ตฟรีนะครับผมจะคลิกเข้าไปอันแรกก็แล้วกันนะครับก็มีโฆษณาแล้วก็คลิกกลับมานะครับเห็นไหมฮะผมจะเลื่อนขึ้นไปนะครับเพื่อแคปหน้าจอตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะให้แปลตรงจุดนี้นะครับผมจะแคปหน้าจอก่อนนะครับตอนนี้ผมได้แล้วนะครับผมก็จะออกจากตรงนี้เลยนะครับเพื่อกลับเข้าไปสู่ตัวแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับ Convert Photo to Text นะครับหรือแปลภาษาจากข้อความนั่นเองนะครับเราก็รอกันสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็คลิกเข้าไปที่แกลเลอรี่เลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่คลิกขอโทษนะไม่ใช่คลิกครับเมื่อกี้อาจจะกดเขาเรียกว่ากดสไลด์เป็นนิดมันเลยคลิกนะฮะผมคลิกเข้าไปที่สกรีนช็อตนะครับในส่วนนี้นะครับที่ผมแคปหน้าจอตรงนั้นก็ขึ้นมาแล้วครับตรงนี้เขาถ้าเราแคปหน้าจอแล้วจะอ่านเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับเพราะว่ารูปวงกลมที่ครอบตัวอักษรนะครับทำให้เรียบร้อยผมถึงบอกว่าวิธีนี้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เลื่อนสายตามาที่ด้านมุมขวาล่างนะครับที่มีติ๊กถูกนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมฮะการใช้งานนั้นก็ง่ายนะครับก็จะมีกรอบสีแดงนะครับมาครอบตัวอักษรทุกแถบเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่ลูกศรด้านขวาล่างสุดเลยนะครับคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะครับ
ให้ท่านมาดูตรงกลางที่เป็น READ ETXT หรือว่า RITEC นะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับที่เป็นรูปแว่นขยายส่องไปที่รูปกระดาษพับนะครับในส่วนนี้ท่านต้องมีเน็ตนะครับท่านต้องเปิดเน็ตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปนะครับวิธีการใช้งานแบบสรุปนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจและใช้งานได้ถูกต้องนะครับก็รอให้ตรงกลางนั้นเขาหมุนสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อทำการแปลนะครับอันนี้ก็แปลจากแอปนะครับก็ถือว่าเป็นไฮเทคอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่คนเราสร้างขึ้นนะครับเห็นไหมฮะมาถึงตรงนี้หมายความว่าหน้าจอที่เราแคปหน้าจอนั้นตัวอักษรได้ขึ้นไปอยู่ด้านบนเพื่อทำการแปลเพราะฉะนั้นเราต้องมากด Translate ตรงกลางที่เป็นรูปวงกลมสีเขียวอีกครั้งหนึ่งด้านล่างสุดเลยนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับอย่าลืมว่าท่านจะต้องมีเน็ตด้วยนะครับการใช้งานแอปนี้ทีนี้ถ้าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับที่จะแปลนะครับก็รอสักครู่นะครับถ้าว่ายังไม่มีการแปลเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุก็อาจจะมาเรื่องเน็ตหรือเปล่านะครับถ้าเน็ตไม่หลุดนะครับการแปลก็จะเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการแปลของแอปนี้นะครับเราก็เลื่อนคืออ่านขึ้นไปนะครับก็แปลเป็นช็อตๆเป็นหน้าๆไปนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เข้าใจนะครับในส่วนของไกด์ HTTP Injector นี้เราก็ไม่สามารถที่จะแปลจาก Google Play ได้นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในตัวแอปที่เป็นภาษาต่างๆที่ท่านผู้ชมอยู่ทั่วโลกนั้นอยากจะทราบนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้แอปนี้ช่วยได้นะครับขอบคุณมากครับในการติดตามรับชมรีวิวของเรือนแก้วโมบายชาแนลที่สร้างสรรค์ให้ความรู้ในเรื่องของมือถือแอปพลิเคชันการใช้งานเน็ตฟรี VPN นะครับและเรื่องราวต่างๆที่อยากทราบในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ